เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่วิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑปแต่หลังคาพังทลายหมดแล้วผนังทางด้านข้างมีช่องเล็กๆซึ่งถ้าเข้าไปในอุโมงค์แล้วไปโผล่ที่ช่องนี้แล้วพูดออกมาดังๆผู้ที่อยู่ในวิหารจะต้องคิดว่าพระอัตนะพูดได้เสียงพูดนั้นจะกังวานน่าเกรงขามซึ่งสมัยก่อนจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการปลุกปลอบขวัญทหารพระอัตนะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบวัสดุปูนปั้นแกนในก่ออิฐและศิลาแรงหน้าตักกว้าง 11.30 เมตรสูง15เมตรองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เต็มวิหารศิลปะแบบสุโขทัยประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีชุมส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการย่อย่องให้เป็นมรดกโลกวัดศรีชุมเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสุโขทัยสร้างเป็นมณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่เต็มมณฑปศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1เรียกว่าพระอัตนะพระมณฑปกว้างด้านละ32เมตรสูง15เมตรผนังหนา3เมตรผนังด้านซ้ายเจาะเป็นทางทำบันไดในผนังขึ้นไปถึงหลังคาเพดานผนังมีแผ่นหินชนวนสลักภาพลายเส้นเป็นเรื่องในฉกฏต่างๆมีจำนวน50ภาพเรียงประดับต่อเนื่องกันมณฑปตั้งอยู่บนฐานสูงด้านหน้าเปิดเป็นช่องเห็นพระพักตร์พระพุทธรูปงดงามแต่ไกลความมหัศจรรย์ของพระอัจนะไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพไปปราบกฎที่เมืองสวรรคโลกได้มาชุมนุมพลที่วัดศรีชุมปรากฏว่ามีเสียงเปล่งออกมาจากองค์พระอัจนะทำให้กองทัพเกิดขวัญกำลังใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อสู้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดตำนานพระพูดได้ที่วัดศรีชุมแห่งนี้และพระนเรศวรยังได้มีการทำพิธีทูน้ำพิพัฒน์สัตยาขึ้นที่วัดแห่งนี้ด้วย